ดูภาพใหญ่สลับภาพเล็กไปเรื่อยๆครับเพื่อดูว่ามีส่วนใดผิดพลาดบ้างขั้นตอนต่อไปให้เปลี่ยนสีสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนที่ทำเป็นกรอบเติมพื้นผิวเลือกพื้นผิวครับเอาลายหินอ่อนแล้วกันครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้คัดลอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปวางที่กรอบทั้งสี่ด้านอย่าลืมย้ายไปไว้ข้างหลังสุดด้วยครับตอนนี้กำลังแก้สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตรงส่วนกรอบเพราะว่ามันอยู่ห่างกันครับตามที่บอกตั้งแต่ตอนแรกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทุกรูปต้องอยู่ชิดกันครับในวิดีโออาจจะมองไม่ค่อยเห็นครับว่ามันห่างกันเล็กน้อยผมสงสัยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปที่ผมคลิกเมื่อกี้ครับว่าผมตาลายหรือเปล่าเห็นมันเป็นคนละสีกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปอื่นแต่ว่าความจริงมันเป็นสีเดียวกันครับยังไม่ได้เปลี่ยนสีแม้แต่เล็กน้อยไปคัดลอกก็คัดลอกมาจากรูปเดียวกันลองย้ายตำแหน่งดูอ้าวย้ายไปผิดที่ถ้าย้ายตำแหน่งสีจะกลับมาเป็นสีเดียวกันครับแต่ทำไมอยู่ที่ตำแหน่งนั้นมันถึงเป็นคนละสีบางทีอาจจะเป็นอิทธิพลของเคซี่ไดมอนด์ตามที่บอกไปครับ
ภาพลงตาจากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลองย้ายตำแหน่งรูปอื่นดูบ้างผมรู้สึกว่ามันคนละสีกันจริงๆนะครับไม่รู้ว่าตาลายไปเองคนเดียวหรือเปล่าตอนนี้กลับมาเป็นสีเดียวกันละมึนอยู่เมื่อกี้แต่ถ้าคอนโทรลเซตกลับมาก็กลายเป็นคนละสีย้ายยังไงให้มันเป็นสีเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวยิ่งย้ายยิ่งมั่วอีกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ชิดกันย้ายก็ย้ายไปไว้ข้างหลังสุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นเป็นคนละสีถ้าอยู่ข้างหน้าสุดจะเป็นสีเข้มครับตัดใหม่ไปคัดลอกมาใหม่เลยแล้วกันดูว่าจะหายไหมโอเคเห็นเป็นสีเดียวกันละต่อไปคัดลอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นส่วนกรอบด้านบนนะครับลายหินอ่อนวางแล้วก็เลื่อนมาทำเป็นส่วนกรอบด้านล่าง
ความจริงรูปนี้ทำไม่ยากนะครับแต่มันเสียเวลาตอนแก้ไขพื้นหลังตรงส่วนที่เป็นสีดำออกโดยใช้โปรแกรมเพ้นท์ครับหรือว่าจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้แล้วแต่ถนัดบันทึกเป็นเลยครับตั้งชื่อพื้นหลังแบบที่7 Crazy Diamondเฟรมที่แปลว่ากรอบนะครับคือตอนนี้กำลังมึนอยู่เล็กน้อยครับเนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้คำว่าเฟรมนี้ว่าเป็นตัว L หรือว่าตัว R นึกก่อนสรุปว่าใช้ตัว R ครับเพราะว่าถ้าใช้ตัว L แปลว่าเปลวไฟลองมาดูภาพใหญ่ครับเสร็จแล้วครับรู้สึกว่าจะลืมเปลี่ยนเป็น JPEG นะครับพอดีว่าทำตอนกลางคืนด้วยก็มึนๆไม่เป็นไรครับ PNG ก็ใช้ได้เหมือนกันลองทำดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ